จากโจทย์นะครับนักวิ่งใช้เวลาวิ่งรอบสนาม1รอบดังนี้คนแรกใช้เวลา8นาทีคนที่2ใช้เวลา12นาทีนักวิ่ง2คนนี้จะวิ่งพร้อมกันเมื่อเวลาใดหากออกจากจุดเริ่มต้นเวลา6นาฬิกาจากโจทย์ลักษณะนี้นะครับเขาถามหาคอรนอนะครับดังนั้นรอ8กับ12มาหาคอรนอได้เลยครับ8 12เราก็ตั้งหาคอรนอนะครับเริ่มที่แม่2ก่อนนะครับ2 4 8 2 6 12นะครับ2 6 12โอเคก็แม่2ต่อครับ2 2 2 4 2อะไรได้6ครับ2 3 6ใช่ไหมโอเคครับผมโอเคหารต่อไม่ได้แล้วเนาะดังนั้นคอรนอเท่ากับจำนวนนี้คูณกันครับก็เอาจำนวนที่ได้มาคูณกันครับ2 2คูณ2และคูณ3นะครับเท่ากับ2 2 4 2 3 6นะครับ6 4 24ดังนั้นคอรนอมีค่าเท่ากับ24ครับเขาถามว่าจากโจทย์นะครับเขาบอกว่า2นักวิ่ง2คนนี้จะวิ่งพร้อมกันเมื่อเวลาใดหากออกจากจุดเริ่มต้นเวลา6นาฬิกาดังนั้นเราเอา6นาฬิกาแล้วครับบวกไป24นาที24นาทีนะครับก็เป็น6นาฬิกา24นาทีนักวิ่ง2คนนี้จะวิ่งพร้อมกันเมื่อถึงเวลา6นาฬิกา24นาทีคือคำตอบครับ